สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมช่อง Anything I Do นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นกับของชําของใช้ในบ้านนะครับหรือว่าแบบเป็นแนวร้านของชํานะครับทั้งชุดผมก็ได้มาในราคา50บาทนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับชิ้นแรกก็เป็นโมเดลยาสระผมยี่ห้อ Pantene นะครับนี่ก็พลาสติกคุณภาพดีนะครับดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคล้ายๆโยเกิร์ตนะครับหรือไม่ก็เป็นแยมนะครับยี่ห้อบุลล่านะครับพลาสติกก็คุณภาพอีกแล้วนะครับชิ้นต่อไปมี2ชิ้นนะครับเหมือนกันนะครับเป็นไมโลกระป๋องนะครับมี2อันนะครับมาดูชิ้นต่อไปต่อนะครับอันนี้ก็มี2อันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นมายองเนสนะครับเขียนว่า Special Burger Sauce นะครับก็สีเป็นมายองเนสนะครับไม่ก็มัสตาร์ดนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นมายองเนสนะครับมีคู่เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนมขวดนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นคนละงานกันนะครับแต่ว่าเห็นมันเป็นแนวเดียวกันก็เลยซื้อมาเลยนะครับอันนี้พลาสติกไม่ค่อยดีนะครับต่อไปก็เป็นชาหนุ่มไข่มุกนะครับท่านผู้ชมเปิดฝาด้านบนได้นะครับนี่ครับเอาไว้ใส่ของหรือไม่ก็ใส่น้ำใส่เหรียญนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นแม็กกี้นะครับเป็นสปาเกตตี้นะครับท่านผู้ชมแม็กกี้ชิคเก้นนูดเดิลนะครับคล้ายๆมาม่าครับก็เป็นมาม่านะครับท่านผู้ชมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นกระป๋องนะครับครับของแล้วก็มีหลายอย่างแล้วนะครับต่อไปก็เป็นไอติมนะครับท่านผู้ชมกินเดอร์เบรดนะครับกินเดอร์เบรดไอศครีมโคเลตย่อโคเลตไหมนะครับก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเป็นชุดต่างประเทศนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับยี่ห้ออะไรก็อ่านไม่ออกนะครับเขียนว่าโทเมทัลนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นซอสพิซซ่านะครับท่านผู้ชมเลโก้พิซซ่าซอสนะครับต่อไปก็จะเป็นคล้ายๆนั่นนะครับคล้ายๆน้ำยาปรับผ้านุ่มมั้งนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ครับท่านผู้ชมต้องขออภัยนะครับมันคือน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับไวคิงทอยเลทเจลพาวเวอร์คีนะครับโคตรสะอาดนะครับ5 in 1นะครับ5 in 1 5 in 1 Q 99.99% น่าจะฆ่าเชื้อโรคนะครับมาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับยาหมองก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถือว่าคุ้มนะครับในราคา50บาทได้มาเยอะมากนะครับวาโพรับนะครับวิกไม่ใช่ยาหมองครับเป็นวิกนะครับวิกวาโพรับมันไม่ค่อยโฟกัสต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็นน้ำมะนาวนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบนะครับไม่มีน้ำตาลเลยนะครับ
มีอีกหลายชิ้นอยู่นะครับมาดูแบบเป็นซองกระดาษบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพายนะครับพายผลไม้สำเร็จรูปนะครับชิ้นต่อไปอันนี้ไม่ทราบนะว่าเป็นอะไรนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นที่โกนหนวดนะครับท่านผู้ชมนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้ครับยี่ห้ออยู่ด้านหลังยูเลตตี้นะครับฟิวชั่นไฟนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นมัสตาร์ดนะครับวีจิไมนะครับไม่รู้ถูกไหมนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นนมวัวนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นพาสต้านะครับอันนี้ก็น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับต่อไปก็จะเป็นบะหมี่นะครับไม่ก็ราเมงนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับต่อไปก็จะเป็นสักครู่นะครับมีอีกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ก็เป็นซีเรียลนะครับน่าจะซีเรียลนะครับต่อไปแล้วก็มาดูชิ้นสุดท้ายในรายการของเล่นแนวของชัมบ้างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นอาหารหมานะครับยี่ห้อ Purina นะครับซุปเปอร์คอสนะครับมันด้านในใส่อะไรนะครับน่าจะเป็นโฟมนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีจำนวนหลายชิ้นนะครับที่ผมได้มาในราคา50บาทนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ